เปียวสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เปียวนวลลูกค้าไปค่ะทุกคนลูกค้ามาพร้อมกัน2คนด้วยค่ะเฮ็ดจังได๋ดีเนาะบาดนี้อยากนวดพอนวดไปแล้วลูกซ้ายก็อยากนวดค่ะเปียวก็เลยเอาเดี๋ยวนวดให้พอ45นาทีให้ลูก45นาทีโอเคหรือเปล่าบอกโอเคดีกว่าบ่ได้นวดประสันเปียวก็เลยโอเคค่ะนี่ละค่ะลางเทียเนาะค่ะเฮาก็ต้องตามใจลูกค้านะคะเด็กหน่อยเนาะก็เห็นพอนวดก็อยากนวดน้ำบัดนี้นั่นแหละค่ะทุกคนเป็นลูกค้าประจำค่ะนวดเสร็จแล้วทุกคนเปียวก็เฝ้าไปกินข้าวเพื่อหิวนะแม่ค่ะแล้วก็เปียวเบรกนะคะครึ่งชั่วโมงเปียวก็ต้องเฝ้าทำความสะอาดแล้วก็เฝ้าเตรียมครีมแล้วค่ะทำความสะอาดแก้วอย่างทุกอย่างล้างจานน้ำแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะแล้วก็ต้องเฝ้ากินอาหารเพื่อที่จะรอนวดลูกค้าคนต่อไปนะแม่ค่ะทุกคนกองทัพต้องเดินด้วยท้องเหนื่อยแต่ก็ม่วนแล้วก็มีความสุขนะคะทุกคนเร่งรีบบางครั้งเวลาชีวิตเร่งรีบมันก็เฮ็ดให้เฮามีความสุขได้ค่ะอันซ่าหลายสบายหลายก็อืดหลายก็เฮ็ดให้เฮาขี้คร้านค่ะทุกคนนี่แหละค่ะเปียวก็เอาบรรยากาศมาให้ทุกคนได้เบิ่งนะคะว่าชีวิตการทำงานในเมืองนอกเขาเฮ็ดกันยังไงแข่งกับเวลาค่ะทุกคนเพราะว่าเฮาได้รายรับเป็นชั่วโมงเฮาก็ต้องเฮ็ดให้คุ้มค่ากับชั่วโมงลูกค้าจองเวลามา1ชั่วโมงเฮาก็ต้องให้เขาเต็มที่นะคะก็เน้นให้เขาว่าเขาต้องการอีหยังถ้าเฮาเฮ็ดถูกใจหรือว่าตอบโจทย์ที่ลูกค้าให้เฮามาเราก็เฮ็ดแตกต่างจากคนอื่นนะคะเฮ็ดในสไตล์ของเฮาแล้วก็เฮ็ดให้เข้ากันกับลูกค้าแล้วก็คือว่ายังไงเฮ็ดจังได๋มัดใจลูกค้านะคะเปียวก็บ่ได้เฮ็ดงานนวดมาจากเมืองไทยนะคะเปียวมาฝึกเองอยู่ในเมืองนอกแล้วก็กลับไปเรียนแล้วก็ฝึกตามร้านต่างๆแล้วก็มีประสบการณ์กับลูกค้าเองโดยตรงเวลาที่ลูกค้าติเฮาเปียวก็เอามาพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามใส่ใจลูกค้านะคะก็เลยเฮ็ดให้เขาชอบในสิ่งที่เฮาเป็นก็เลยเฮ็ดให้เฮามีลูกค้านะคะการทำงานในเมืองนอกนะคะเป็นอีหยังที่ง่ายมากเลยนะคะถ้าเฮาฟังลูกค้าว่าเขาต้องการอีหยังแล้วเฮาเฮ็ดให้ตรงจุดเหมือนนวดหัวไหล่นะคะลูกค้าชอบนวดหัวไหล่เปียวก็นวดให้เฉพาะหัวไหล่ถ้าเวลาเหลือ5นาที10นาทีเปียวถึงจะมานวดขาให้นะคะเพราะว่าการนวดอยู่ในเมืองนอกบ่ได้เหมือนอยู่บ้านเฮานะคะตอนที่เปียวไปนวดอยู่เมืองไทยเขาก็จะนวดให้เฮาตั้งแต่ปลายเท้าขาขึ้นมาจนถึงหัวไหล่นะคะแต่เวลาที่เฮามานี่นะคะเฮาไปนวดตามร้านนะคะเขาก็จะต้องการเฉพาะจุดเปียวก็เลยเน้นนวดแบบเฉพาะจุดค่ะเปียวก็จะนวดแบบใดเปียวก็จะนวดแบบนวดไทยผสมผสานกับการยืดเส้นนะคะทุกคนอดีจ้าทุกคนหัวฟูเนี่ยด้วยค่ะเปียวเพิ่งเลิกงานนะคะกำลังจะกินอันเนี่ยค่ะเปียวก็กินต้มเส้นมีนะคะแล้วก็ใส่ผักนะคะแล้วก็มีพริกเผาด้วยนะคะเนี่ยค่ะปรุงแบบรสชาติแบบเผ็ดๆแน่นะคะมีผักต่างๆนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นค่ะอยากสดฮ้อนๆหน่อยไหมค่ะช่วงนี้อากาศหนาวเนาะค่ะเพิ่งเลิกงานมาค่ะทุกคนเปียวก็หิวด้วยค่ะเลิกงานมาเปียวก็อยากกินอีหยังแบบว่าฮ้อนๆแน่เลยมั้ยคะจะได้ซวงๆเปียวก็เลยต้มเส้นมีนะคะแล้วก็ใส่ผักน้ำค่ะบรอกโคลีกุ้งค่ะชีวิตในเมืองนอกเป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนเฮ็ดข้าวกินเองเนาะค่ะบางทีเลิกงานมามันเหนื่อยเนาะอีหยังที่มันไว้เฮาก็เฝ้าเฮ็ดเฝ้ากินน่ะแม่ค่ะบางทีก็ลืมถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมน่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเปี่ยวสวีเดนเด้อค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพด้วยเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคน